นะครับบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ชื่ออะไรเอ่ยจำได้ไหมชื่ออะไรครับชื่ออะไรเอ่ยฮะเซอร์ไอแซคนิวตันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ลูกแหมมาน้ำหนักเลยมาแรงโน้มถ่วงอะไรลูกชื่ออะไรครับฮะเซอร์วิลเลียมเซอร์วิลเลียมแจ็คสันหรือเปล่าชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรครับฮะเซอร์ไม่มีเซอร์เลยลูกชื่ออะไรลูกชื่อชาร์ลส์แบบเบตนั่นเองนะครับแหมคนที่ตอบเซอร์ไอแซคนิวตันนี่บอกตอบถูกถูกตรงไหนเนี่ยฮะนี่คือคุณลุงชาร์ลส์แบมเบตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คุณครูไม่แน่ใจว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์หรือเป็นคนที่คิดค้นนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาให้นักเรียนได้ใช้นะครับเป็นต้นแบบหรือเป็นแม่แบบนั่นเองนะทีนี้เราไปดูยุคของคอมพิวเตอร์ยุคแรกกันก่อนนะครับคอมพิวเตอร์ยุคแรกนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศเป็นอุปกรณ์หลักในการจัดทำวงจรสำหรับคำนวณเป็นหลอดสุญญากาศนะนักเรียนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็จะใช้กระแสไฟฟ้ามากและความร้อนจากหลอดสุญญากาศเนี่ยก็จะทำให้หลอดนั้นขาดบ่อยๆเกิดปัญหาเครื่องหยุดทำงานได้บ่อยๆนะครับเมื่อหลอดมีความร้อนมากนะครับหลอดก็ขาดเหมือนหลอดไฟนักเรียนนักเรียนเคยเห็นใช่ไหมลูกหลอดไฟกลมๆที่เป็นแรงเทียนนะ150 120วัตต์เคยเห็นใช่ไหมเวลาเราเปิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยบางครั้งมันขาดหรือเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยมันก็ขาดได้นะครับเช่นเดียวกันครับหลอดสุญญากาศก็เหมือนกันนะครับจึงจะทำให้เกิดปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆเนี่ยเป็นไงลูกหยุดการทำงานบ่อยนะครับฉะนั้นยังไม่ค่อยดีนะยังรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ยังไม่ค่อยพัฒนาดีแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนั่นเองนะครับต่อไปเป็นยุคที่2ยุคที่2นี้คอมพิวเตอร์จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ซึ่งนำมาใช้แทนหลอดสุญญากาศนะครับก็จะเป็นใช้ตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยแทนหลอดสุญญากาศนะครับเพราะว่านำมาแทนได้ดีเพราะมีขนาดเล็กกินไฟก็น้อยกว่าและไม่เกิดความร้อนมากนักนั่นเองนะครับก็ใช้เป็นทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ก็เป็นเหมือนกับ อุปกรณ์เล็กๆนะครับที่บรรจุอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆนะสมัยก่อนเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะต่อไปยุคที่3ก็เป็นยุคที่วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์สามารถรวมทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมาไว้ในอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวเรียกว่าวงจรรวมหรือ IC นะครับ IC นั่นเองนักเรียนเคยเห็นภาพของ IC ไหมคุณครูสุนทรีเคยนำมาให้ดูไหมจำได้ไหมครับภาพของ IC นี่เป็นคอมพิวเตอร์ในยุคที่3นั่นเอง IC หรือที่เรียกว่าชิปนะครับเห็นไหมลูกนี่แหละที่เขาเรียกว่าชิปนะครับซึ่งชิปนี้ก็จะติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์จะยังอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในยุคที่3นั่นเองแล้วก็จนมาถึงยุคปัจจุบันยุคที่4นี้ก็สามารถรวมวงจรของทรานซิสเตอร์จำนวนมากๆลงปลาอยู่ในชิปตัวเดียวเรียกว่า LSIครับทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงไปอีกและทำงานได้รวดเร็วนะทำงานได้รวดเร็วเลยปัจจุบันนี้เป็นไงครับปื๊ดปาร์ตปื๊ดปาร์ตเลยเวลาเข้าอินเทอร์เน็ตนะโหลดเว็บเพจขึ้นมาเนี่ยไวนะครับใช้งานเปิดโปรแกรมต่างๆได้บางครั้งนะเวลาที่เราเปิดโปรแกรมต่างๆขึ้นมาใช้งานเยอะแยะเนี่ยถ้าคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำงานช้ามันหนืดมันยืดนะครับ
แต่ว่าปัจจุบันนี้เราสามารถเปิดนะโปรแกรมต่างๆเล่นเกมดูหนังด้วยฟังเพลงอีกอ่านหนังสือดูเว็บโอ้โหทำได้อย่างไรนะครับบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเล่นเกม Facebook นะคุย Facebook เปิด SMS เปิด MSN คุยฟังเพลงอีกนะดูคลิปวิดีโอ YouTube เก่งนะพวกเนี้ย5อย่างทำได้ในเวลาเดียวกันนะครับนี่ก็คือในส่วนของยุคปัจจุบันก็คือยุคปัจจุบันนี้นะครับไปดูอีกหนึ่งส่วนก็คือในส่วนขององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นกี่ส่วนครับกี่ส่วนเอ่ยเปิดสมุดดูซิสมุดที่ครูสุนทรีให้บันทึกเปิดสมุดดูซิองค์ประกอบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับจะหาเจอไหมแบ่งออกเป็น1 2หรือ3 3ส่วนนะส่วนแรกคืออะไรครับอะไรเอ่ยส่วนแรกก็คือฮาร์ดแวร์นะครับ2คือซอฟต์แวร์3คือเป็นบุคลากรนั่นเองนะครับเราไปดูในส่วนของฮาร์ดแวร์กันก่อนนะครับฮาร์ดแวร์หรือที่เรียกว่ากระบวนการทำงานนะครับกระบวนการทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาแบ่งออกตามหน้าที่อย่างชัดเจนนะครับตามหน้าที่อย่างชัดเจนอย่างแรกก็คือในส่วนของที่เราเรียกว่าหน่วยรับข้อมูลนะมีอะไรบ้างแป้นพิมพ์มีเมาส์ไม่เมาส์เพนกวินจอยสติ๊กสแกนเนอร์กล้องดิจิตอลมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีอย่างอื่นอีกไหมอะไรอีกอะไรครับที่เป็นหน่วยรับข้อมูลเข้าหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า input unit อ่ะเราไล่กันใหม่มีแป้นพิมพ์1เมาส์2จอยสติ๊ก3สแกนเนอร์4กล้องดิจิตอล5มีอื่นอีกไหมเอาคุณครูขออีก1อย่างอะไรครับอะไรเอ่ยที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์อะไรครับอะไรนะอะไรนะครับแฟลชไดร์ไม่ถูกอะไรครับทราบไหมใกล้ตัวเราเลยคุณครูใช้ทุกวันตอนเช้าเช้าอะไรลูกตอนเช้าคุณครูเขาใช้พูดหน้าเสาธงไมโครโฟนก็เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเข้าเช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์รับข้อมูลเข้าหรือ input unit นี้นะครับจะทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้โดยผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลเข้าเช่นเมาส์แป้นพิมพ์หรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับเพื่อนำข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลกลางพูดถึงหน่วยประมวลผลกลางภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกหน่วยประมวลผลกลางใช้ภาษาอังกฤษ3ตัวภาษาอังกฤษ3ตัวอักษรคือหน่วยประมวลผลกลางคืออะไรครับคืออะไรเอ่ยอ้าวนิ่งเงียบทำตาปิดๆคืออะไรครับมีภาษาอังกฤษติดกัน3ตัวอะไรเอ่ยไออะไรลูกไอหรืออะไรหรือ C อะไรครับCPU นะครับเป็นหน่วยประมวลผลกลางนั่นเองแหมพอถาม I ตอบไปได้พอขึ้น C แล้วมา CPU เลยนะครับCentral Processing นะครับ Unit หรือ CPU เป็นหน่วยประมวลผลกลางนะครับทำหน้าที่ตามคำสั่งของผู้ใช้งานเช่นนำข้อมูลมาคำนวณคุณครูป้อนข้อมูลหรือพิมพ์2บวก2ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมเครื่องคิดเลขนะโปรแกรมเครื่องคิดเลขก็จะคำนวณโดยผ่าน CPU นี้นะครับแล้วนำไปแสดงที่หน่วยแสดงผลเรามาพูดถึงหน่วยแสดงผลบ้างมีอะไรบ้างครับหน่วยแสดงผลมีอะไรบ้างมีหน้าจอ1มีอะไรครับลำโพง2อะไรอีกอะไรอย่างนึงเอาอย่างนึงไอ้ลูก
ฮะหน่วยแสดงผลอีกหนึ่งอย่างลูกอะไรครับใครตอบเมาส์ด้วยเมาส์มันรับข้อมูลเข้าหน้าจอโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ได้เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกอะไรนะแฟดได้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่นี่ครับหน่วยความจำในแผงวงจรหลักนะครับหน่วยความจำในแผงวงจรหลักทีนี้เรามาดูหน่วยความจำกันก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะไปเฉลยเกี่ยวกับหน่วยแสดงผลนะครับเรามาดูหน่วยความจำในแผงวงจรหลักกันก่อนนะครับซึ่งจะมีอยู่2ประเภท1หน่วยความจำแรมจะทำหน้าที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยความจำไม่ถาวรนะครับหน่วยความจำไม่ถาวรก็คือจะเป็นการเป็นความจำในขณะนั้นนะครับเหมือนเวลาที่นักเรียนมาเรียนเนี่ยนะบางครั้งสมองบางส่วนของเราที่ใช้งานเนี่ยมันไม่ถาวรบางครั้งสมองมันรับไม่ได้พอสมองรับไม่ได้ก็ต้องไปใช้หน่วยความจำถาวรอย่างเช่นหน่วยความจำแรมเนี่ยเป็นหน่วยความจำชั่วคราวใช่ไหมไปที่หน่วยความจำถาวรก็คือในส่วนของรอมนั่นเองหน่วยความจำถาวรของนักเรียนในการเรียนก็คืออะไรลูกสมุดใช่ไหมเราก็บันทึกลงสมุดอยากจะนำกลับมาทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้านักเรียนทบทวนเยอะๆบ่อยๆเนี่ยสมองของนักเรียนก็สามารถที่จะเป็นหน่วยความจำถาวรได้นะครับผมไม่มีใครใช่ไหมที่ต้องนำสมุดมาเปิดดูชื่อตัวเองตลอดผมไม่มีนะเราต้องจำชื่อเราได้อยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาที่นักเรียนอ่านหนังสือบ่อยๆเช่นเดียวกันครับสักวันมันก็ต้องเข้าหัวนะเข้าหัวเหมือนกับเวลาที่เราจำชื่อเราคุณพ่อคุณแม่เรียกเรามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเราก็จำได้ถ้าเราขยันนะอ่านหนังสือบ่อยๆมากๆเนี่ยเราก็จำได้เหมือนกันนะครับหน่วยความจำถาวรที่ถูกเขียนมาจากโรงงานผลิตแก้ไขไม่ได้แต่สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้นั่นเองนะเช่นเดียวกันครับถ้าหน่วยความจำของ CPU เต็มสามารถเก็บไว้ที่หน่วยความจำสำรองเช่นหน่วยความจำสำรองมีอะไรบ้างแหมอ่านเชียวนะแฟลชไดร์อะไรครับแผ่นดิสเกตแผ่นอะไรครับแผ่น CD-ROM มีอย่างอื่นอีกไหมขออีกหนึ่งอย่างอื่นมีอีกไหมนอกเหนือจาก3อย่างพอจะทราบไหมลูกอีกอย่างหนึ่งขออีกอย่างหนึ่งอะไรเอ่ยแต่ว่านักเรียนไม่ก้าวทันเทคโนโลยีใช่ไหมสงสัยที่บ้านคงใช้กระดานชนวนอยู่เลยคอมพิวเตอร์ไม่มีแน่เลยมีไหมลูกมีนะ1แผ่นดิสเกต2แผ่นซีดี3แฟลชไดรฟ์4อะไรดีครับรู้จักเอทานอลไหมลูกเอทานอลรู้จักไหมครับเอทานอลจะเป็นหน่วยความจำอย่างหนึ่งเหมือนกับแฟลชไดรฟ์แต่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้นะเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์5เครื่องเลยนะครับเดี๋ยวนี้เอทานอลก็สามารถเก็บความจำได้300 400 500จิกนะครับเหมือนกับเรามีคอมพิวเตอร์นะเหมือนกับมีแฟลชไดรฟ์500อันใช่ไหมเหมือนกันนะครับอย่าทิ้งในส่วนของเทคโนโลยีนะครับอย่าทิ้งถ้ามีโอกาสนักเรียนต้องเข้าไปหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีตามให้เขาตามให้ทันลูกตามให้ทันนะครับต่อไปมาถึงที่คุณครูถามไปเมื่อสักครู่นี้แหละคือหน่วยแสดงผลนะเมื่อกี้สักครู่นี้นักเรียนบอกคุณครูว่าหน่วยแสดงผลมีอะไรบ้างนะครับมีจอภาพมีอะไรอีกมีอะไรครับฮะมีคนเก่งตอบมาแล้วว่าต้องมีเครื่องพิมพ์ด้วยนะจอภาพลำโพงแล้วก็เครื่องพิมพ์มีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมอะไรมีอย่างอื่นอีกไหมหน่วยแสดงผลมีอย่างอื่นไหมครับมีอีกไหมลูกมีอีกไหมฮะ
ยิงไหมครับจากจอภาพลำโพงเครื่องพิมพ์แล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยมีอื่นไหมครับก็เรียกว่ามีไหมนะมีไหมเอ่ยอาจจะมีในส่วนของเครื่องโปรเจคเตอร์รู้จักเครื่องโปรเจคเตอร์ไหมที่ฉายตามร้านอาหารที่เขาดูกีฬากันนะลูกนะที่เขาดูกีฬาฟุตบอลการใหญ่ใช่ไหมนั่นแหละเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์จะฉายให้ภาพมีขนาดใหญ่โตนะครับนั่งทานข้าวไปด้วยดูกีฬาไปด้วยมีความสุขใช่ไหมลูกหน่วยแสดงผลนี้นะครับก็จะเรียกว่า output unit เอาก็คือออกนะครับจะเป็นการแสดงผลข้อมูลให้เรารับรู้หรือทราบตามที่เราต้องการอย่างจอภาพเนี่ยแสดงผลอะไรลูกภาพแสดงผลอะไรได้บ้างจอภาพฮะจอภาพแสดงผลอะไรได้บ้างครับเนี่ยจอภาพเนี่ยแสดงผลอะไรได้บ้างรูปแล้วอะไรครับภาพมีภาพนิ่งแล้วภาพอะไรครับภาพอะไรเนี่ยภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับจอภาพเนี่ยได้ยินเสียงไหมมีเสียงไหมไม่ได้ยินแล้วลำโพงได้ยินมองภาพได้ไหมดูภาพได้ไหมลำโพงไม่ได้นะครับเครื่องพิมพ์เนี่ยมีภาพเคลื่อนไหวไหมไม่มีนะครับเครื่องพิมพ์ไม่มีนะเครื่องพิมพ์ก็เป็นในส่วนของหน่วยแสดงผลถาวรนะครับแต่ถ้าเป็นจอภาพเนี่ยจอภาพไม่ได้เป็นส่วนแสดงผลถาวรนะครับจอภาพเนี่ยสมมุติเวลาเราเปิดดูบัณฑิตนะบัณฑิตหัวใจอะไรนะนั่นแหละต่างเกาหลีสักเรื่องหนึ่งจบก็คือจบใช่ไหมลูกแต่เครื่องพิมพ์เนี่ยเวลาเราพิมพ์ภาพออกมาเนี่ยเก็บไว้ดูได้ไหมเก็บไว้ดูได้เอาไปแปะข้างฝาไว้นะครับบัณฑิตหน้าใสหัวใจว้าวุ่นนะครับก็แปะเอาไว้นะทีนี้คุณครูจะมาแยกให้ดูนะครับมาแยกให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งก็คือในการทำงานของคอมพิวเตอร์ง่ายๆเนี่ยมีหน่วยรับข้อมูลหน่วยรับข้อมูลมีอะไรบ้างเดี๋ยวตอบคุณครูให้ชื่นใจอีกครั้งสิ1เมาส์2แป้นพิมพ์3มีหน้าจอมาจากไหนฮะเมาส์แป้นพิมพ์ไออีกฮะCPU ไม่ถูกเมาส์เป็นพิมพ์จอยสติ๊กลำโพงไอ้ไม่ใช่ลำโพงไมโครโฟนมีอะไรครับกล้องใช่ไหมอาจจะเป็นกล้องดิจิตอลหรือกล้องเว็บแคมก็ได้กล้องเว็บแคมรวมถึงสแกนเนอร์ก็ได้นะครับแล้วหน่วยประมวลผลล่ะ CPU ถูกต้องเลย CPU นะครับข้ามไปที่หน่วยแสดงผลมีหน่วยแสดงผลจอภาพอะไรครับลำโพงอะไรอีกปรินเตอร์แล้วหน่วยความจำล่ะหน่วยความจำมา CPU อีกแล้วแฟลชไดร์อะไรครับแผ่นดิสเกตแผ่นซีดีรอมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ต่างๆนะครับไม่ใช่เครื่องฉายโปรเจคเตอร์โอ้งงและสับสนนะครับสับสนและหน่วยความจำนะครับก็อย่างเช่นตัวเอทานอลอย่างที่ครูเคยบอกไปนะครับเขาก็นี่ก็รวมกันเป็นคอมพิวเตอร์1เครื่องนะครับมีทุกหน่วยความจำนะครับมีทุกหน่วยนะ output input processing แล้วก็หน่วยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนั่นเองนะครับต่อไปมาอีกถึงหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตคืออะไรครับอินเทอร์เน็ตคืออะไรเอ่ย